ระลึกถึงความตายมากกว่าอายุยืนบางคนกลัวว่าระลึกถึงความตายแล้วอายุสั้นคนที่เขาตายไปเขาตายไปบางคนไม่ระลึกความตายทันทีก็ตายกันหมดบ้านหมดเมืองคนระลึกถึงความตายอยู่เป็นผู้ที่ไม่ตายทำไมจึงเป็นผู้ที่ไม่ตายพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าคนประมาทแล้วมันคนตายแล้วคนไม่ประมาทคนนั้นไม่ตายคือไม่ตายจากความดีไม่ตายจากคุณธรรมมันจะไม่ตายจากมรรคจากผลจึงให้พากันระลึกถึงความตายมากๆเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นปัจเจมโอวาทสอนไม่ประมาทการมีสติระลึกถึงความตายอยู่เสมอเสมอเป็นผู้ไม่ประมาทพระอานนท์กราบบังคมทูลองค์พระพุทธเจ้าวันหนึ่งระลึกถึงความตาย100 ครั้งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าประมาทมากตถาคตระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าและออกคือมีสติและอยู่กับความตายไม่ขาดเคลื่อนมีสติอยู่กับสัจธรรมความแก่ความเจ็บความตายทุกขณะไม่ได้คิดถึงขณะลมหายใจเข้าไม่ได้คิดถึงขณะลมหายใจออกเราคิดถึงลมหายใจจะขณะลมหายใจเข้าหรือขณะลมหายใจออกหรือไม่คิดถึงความตายเขาก็ตายอยู่อย่างนั้นเรียกว่าตายทุกลมหายใจเข้าออกเอาลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องหมายถึงจักกั้นเอาไว้ไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกความตายก็ตายอยู่ไม่ต้องกั้นขนาดที่หายใจเข้าก็ไม่ใช่หายใจออกก็ไม่ใช่ขณะนั้นก็ตายอยู่จึงว่าความตายตายทุกขณะขณะไหนไม่ตายไม่มีความแก่ก็เหมือนกันแก่ทุกขณะขณะไหนไม่แก่ไม่มีแต่แก่ไม่มีเวลาหยุดสักขณะมันก็โลกหมุนโลกไม่มีโอวะไม่มีโอกาสไม่มีเวลาในหยุดสักขณะหมุนอยู่อย่างนั้นหมุนอยู่อย่างนั้นหมุนอยู่อย่างนั้นตั้งแต่มีโลกไม่มีเวลาในหยุดพักมันมีเวลาในหลับในนอนความแก่ของเราท่านๆก็เช่นเดียวกันเราลองคิดดูว่าเราแก่เวลาไหนเราโตเวลาไหนเราแก่เวลาไหนแก่วันที่เท่าไหร่เราตอบไม่ได้แก่วันอะไรถ้าก็จะต่อกดแก่เป็นประจำแก่อยู่ทุกขณะนั่นเองการแก่ก็คือการเสื่อมไปสิ้นไปคือการเสียไปการเสื่อมไปเสียไปนั้นยังไม่มีโอกาสที่จะเอากลับคืนมา
คือความตายความเกิดความแก่ความตายทุกขณะไม่มีขณะไหนไม่เกิดไม่มีขณะไหนไม่แก่ไม่ตายส่วนประกอบในร่างกายของคนและสัตว์มีมากเหมือนกับโลกอันหนึ่งเป็นสถานที่เกิดตายของสัตว์โลกเหมือนกับโลกอันหนึ่งเป็นสถานที่ตายเกิดตายของสัตว์โลกสรีระร่างกายของเราก็เหมือนกันส่วนเกิดตายส่วนเกิดก็เกิดส่วนตายก็ตายส่วนเกิดก็เกิดส่วนตายก็ตายส่วนเกิดก็เกิดส่วนตายก็ตายสับสนวุ่นวายไปหมดมันก็โลกอันหนึ่งนี่มันมีไม่มีอะไรมีแต่เกิดก็ดับไม่มีอะไรมีแต่ของเกิดมาตายจะสมมติว่าเป็นอะไรจะสมมติว่าเป็นอะไรเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสัตว์ชนิดใดๆประเภทใดๆระดับไหนๆก็เหมือนกับกองโลกกองโลกเป็นสถานที่เกิดตายของสัตว์โลกทั้งนั้นกองโลกที่เป็นสถานที่เกิดตายของโลกกองโลกนั้นก็ยังจะแตกจะพังและก็แตกพังไปทุกขณะตามการตามเวลาจึงไม่มีอะไรเป็นของใครไม่มีอะไรเป็นของเรามีแต่ของเกิดมาตายเท่านั้นของเกิดมาตายอะไรเกิดอะไรเกิดรู้ไหมสิ่งที่เกิดไม่มีอะไรรู้สิ่งที่ตายสิ่งที่ตายไปรู้ไหมว่าสิ่งที่ตายไม่ก็ไม่รู้ว่าเจ้าของตายเหมือนกับผมอย่างนี้ผมเกิดผมงอกผมยาวผมรู้ไหมว่าผมเกิดผมงอกผมยาวผมร่วงผมหล่นผมดำผมขาวผมรู้ผมถูกตัดผมถูกโกนผมรู้ไหมผมถูกย้อมผมถูกทาสีผมรู้ไหมขนประมาณกันผมถูกก้อนผมถูกตัดอะไรขนก็ไม่รู้เล็บก็เช่นเดียวกันยาวสักขนาดไหนสั้นสักขนาดไหนแม้แต่หลุดไปเล็บก็ไม่รู้คนที่เคยเล็บหลุดนะหลุดไปแล้วเล็บจะรู้ไม่จะหลุดจับมาดูหน้าจับมาดูหลังจับมาพลิกไปพลิกมาเล็บจะรู้ไหมว่าเจ้าหลุดไม่รู้จนกระทั่งว่าเป็นเล็บและจะรู้ว่าหลุดรู้ว่าไม่หลุดได้ยังไงฟันก็เช่นเดียวกันฟันก็ไม่รู้เจ้าของเป็นฟันฟันไม่รู้ว่าเจ้าของขุฟันไม่รู้ว่าเจ้าของหลุดฟันไม่รู้ว่าถูกเขาถอนฟันไม่รู้ว่าเขาเก็บเข้าไปทิ้งฟันไม่รู้ว่าเขาเก็บไว้กระดูกก็เหมือนกันกระดูกมันเปราะกระดูกมันบางกระดูกมันผุกระดูกมันเป็นรูปกระดูกรู้หรือเปล่ากระดูกถูกไฟเผากระดูกรู้หรือเปล่าไม่มีอะไรรู้สักอย่างมีแต่จิตเท่านั้นรู้การปฏิบัติเราก็ปฏิบัติจิตปฏิบัติจิตของเรานี่ไม่ใช่ปฏิบัติผมไม่ใช่ปฏิบัติขนไม่ใช่ปฏิบัติเล็บไม่ใช่ปฏิฟัดปฏิบัติฟันไม่ใช่ปฏิบัติหนังไม่ใช่ปฏิบัติกระดูกการปฏิบัติจิตถึงจะเกี่ยวข้องกับขนเกี่ยวข้องกับเล็บเกี่ยวข้องกับฟันเกี่ยวข้องกับหนังอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติจิตเกี่ยวข้องกันแต่เนื้อเกี่ยวข้องกับเส้นกับเอ็นเกี่ยวข้องกับกระดูกอันนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในส่วนของการปฏิบัติจิตนี่มันก็วิธีไปปลูกต้นไม้ไม่ใช่เอาต้นไม้ไปฝังดินแล้วก็แล้วปลูกต้นไม้ก็ต้องทำหลุม
ทำหลุมแล้วก็ต้องโรยปุ๋ยโรยยาแล้วก็เอาดินไปใส่เอาต้นไม้ไปใส่เอาน้ำไปลดแล้วก็ต้องดูแลแมงอะไรต่ออะไรมาให้มารบกวนทำในดาดายยากดูแลอยู่ในสายตาเสมอเป็นการรักษาต้นไม้การรักษาจิตก็เช่นเดียวกันทำทุกอย่างทำไงจิตจะมีความเจริญงอกงามจิตจะมีโอกาสเจริญโต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 มีความสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมด้วยอัตโดยธรรมสูงส่งการหน้าขึ้นเป็นลำดับลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้จิตสูงสอนให้จิตเจริญสอนให้มีการพัฒนาจิตนั่งอยู่ก็ปฏิบัติจิตเราโดยวิธีการต่างๆเดินอยู่ก็ปฏิบัติจิตเราตามวิธีการต่างๆแม้แต่นอนอยู่ก็ปฏิบัติจิตของเราโดยวิธีการต่างๆเราใส่ใจในการปฏิบัติจิตเราจะเห็นว่ากิเลสนี่มันก็ใส่ใจในการที่จะปฏิบัติเพื่อเขาถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจในการปฏิบัติจิตของเราเพื่ออัตถธรรมเราจะไม่เห็นว่ากิเลสนี่เขาขยันจริงๆในการที่จะปฏิบัติเพื่อเขาในการที่จะพยายามเสริมสร้างพลังของเขาเขามีความพยายามทุกขณะการปฏิบัติจิตของเราจึงต้องปฏิบัติทุกขณะคือทุกอิริยาบถแม้แต่อิริยาบถนั่งมันก็ยังมีหลายขณะเดินก็ยังมีหลายขณะพูดถึงขณะจิตแต่ละขณะจิตแต่ละขณะจิตในขณะเดินในขณะนั่งแม้แต่ในขณะนอนขณะนอนกิเลสมันก็ปฏิบัติเพื่อเสริมพลังของกิเลสทุกขณะไม่รู้สักขณะพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนไม่ให้ประมาทถ้าหากว่าใครประมาทแล้วมันก็คนตายแล้วคือถูกกิเลสมันทำลายถูกกิเลสประหัตประหารจนกระทั่งหมดสภาพคำว่าจิตอันนี้ยังแต่ทราบกลายเป็นทุนกลายเป็นประเทศชาติของกิเลสตัณหาไปมาดูมัจจุโนกันไปประดังความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายมันจะตายยังไงมันตายไม่ได้ไม่มีแต่กิเลสเท่านั้นตายมีแต่กิเลสเท่านั้นมันตายมีแต่กิเลสเท่านั้นตายตายไปเป็นลำดับลำดับเห็นต่อหน้าต่อตามันตายจริงๆตายด้วยสติธรรมตายด้วยสมาธิปัญญาธรรมตายด้วยสติธรรมปัญญาคือความสว่างสวัยของจิตสมาธิความแน่นหนามันคงของจิตสติก็คือการระลึกรู้เห็นรู้อยู่ที่จิตเห็นอยู่ที่จิตในลักษณะนี้เรียกว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทและจะเป็นผู้ที่ไม่ตายสรีระร่างกายของเกิดของตายของเกิดของตายของเกิดของตายแม้แต่พระพุทธเจ้าร่างกายสรีระของพระพุทธเจ้าก็ตายทำไมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ตายทำไมร่างกายของพระพุทธเจ้าจึงตายร่างกายเป็นของเมื่อเกิดเป็นของเกิดมาตายจิตเท่านั้นเป็นพระพุทธเจ้าจิตเท่านั้นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตนั้นไม่ตายคำว่าตายตาย
ตายเฉพาะของเกิดเท่านั้นธรรมชาติจิตไม่ตายเป็นดูมันตายเป็นไหมดูมันตายเป็นไม่ได้หลับมันก็ยังรู้หลับมันยังไม่ตายทำไมจึงหลับยังรู้ถามก็รู้จะหลับยังไงเสียงดังๆแม้แต่เราหลับเราก็ได้ยินเวลาเราหลับเราฝันเราก็ยังรู้เวลาเราหลับคนเรียกเราก็ยังรู้สึกคนมาดึงแขนดึงขาดึงแขนเขย่าร่างกายเราก็รู้จึงว่าจิตไม่ได้หลับจิตไม่ได้ตายไม่ได้ตายตื่นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาจึงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนธรรมชาติที่ไม่ตายจริงการปฏิบัติของเราตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือคำปฏิบัติจิตของเรานี้เสียงนกยูงร้องเสียงนกอะไรก็ช่างเป็นเสียงขึ้นมาแล้วก็ละลายเป็นอากาศธาตุในโลกอันนี้เป็นศูนย์รวมของธาตุทั้งหลายธาตุทั้งหลายมารวมอยู่ในโลกอันนี้ธาตุก็คือสิ่งที่มีอยู่ในโลกอันนี้สมมติว่าเป็นดินสมมติว่าเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็สมมติจากธาตุเอาธาตุมาสมมติกันสมมติว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นภูเขาเป็นหินเป็นทรายเป็นอะไรก็ช่างก็สมมติจากธาตุที่มีอยู่ในโลกอันนี้ตามใดจะสมมติจะสมมติเป็นอะไรต่ออะไรหรือไม่สมมติเป็นอะไรธาตุในโลกอันนี้เขาไม่รู้เรื่องไฟรู้เรื่องไหมน้ำรู้เรื่องไหมลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมพัดข้างนอกลมรู้เรื่องไหมดินก้อนหินก้อนทรายก้อนใหญ่ก้อนน้อยก้อนแข็งน้อยแข็งมากไม่รู้เรื่องเสียงรู้เรื่องไหมธาตุทั้งหมดนอกจากธาตุรู้แล้วไม่มีอะไรรู้คำว่าธาตุอันนี้ก็เป็นคำสมมุติเรียกกันสมมุติทั้งนั้นสมมุติคือโลกคือสมมุติศึกษาเรื่องสมมุติให้มาสมมุตินี่นะเป็นเครื่องผูกสัตว์สัตว์ทั้งหลายติดอยู่ในคำสมมุตินี้ถ้าหากว่าการสมมุติในเรื่องการศึกษาในเรื่องสมมุติไม่พอคำว่าเพชรนินจินดาเดี่ยวแหวนเงินทองทองอะไรโลหะอะไรสิ่งนั้นนั่นเขารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องจนกระทั่งว่าเขาเป็นอะไรก้อนดินเขารู้เรื่องไหมก้อนหินก้อนกรวดเขารู้เรื่องไหมรู้ว่าเขาเป็นก้อนดินก้อนหินก้อนกรวดไหมไม่รู้เรื่องเพชรนินจินดาเขาของเงินทองก็เช่นเดียวกันคนเกิดคนไม่เกิดเขาก็ไม่รู้คนเอามาสมมติมีค่ามากค่าน้อยหรือไม่มีค่าเขาก็ไม่รู้เป็นบ้าค่ะคนถ้าเป็นบ้าค่ะเขาแทบล้มแทบตายตะเกียกตะกายเพื่อได้มาสิ่งที่โลกเขาสมมุติว่าเป็นของมีค่าอย่างนั้นอย่างนี้ส่องหน้าน้อยส่องซ้ายส่องขวานี่ฮะส่องข้างหน้ายังส่องกล้าข้างหลังส่องของตายสุดเท่านั้นละสุดกว่านี้ไม่มีแล้วคำว่าสุขกว่านี้ไม่มีคือยังไงหลงยิ่งกว่านี้ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนแก้ความหลง
เราหลงอะไรเราหลงอะไรเราก็เอาสิ่งที่เราหลงนั่นนะเอามาศึกษาเอามาพิจารณาพิจารณาเพื่ออะไรเพื่อมันรู้เราอ่านหนังสือไม่ได้นั้นเมื่อเราอ่านได้ไอ้ความไม่รู้อ่านไม่ได้มันก็ไม่มีเราไม่รู้เราหลงเราหลงในเมื่อเรารู้แล้วจะเอาความมันจะหลงมันจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้หลงมันก็ไม่มีเหมือนนั้นมันมืดมันสว่างขึ้นมาแล้วความมืดมันก็ไม่มีใจของเราที่หลงก็เหมือนกันนั่นมันรู้ขึ้นมาแล้วความหลงมันจะอยู่ตรงไหนมันใจอันเดียวกันนี่มันก็บ้านมันก็ศาลากุฏิมันมืดมืดเพราะมันไม่มีแสงสว่างในเมื่อมีแสงสว่างขึ้นมาแล้วความมืดไม่มีใจที่หลงก็เช่นเดียวกันในเมื่อรู้ขึ้นมาแล้วความหลงก็ไม่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้คำว่ารู้นี่รู้ชัดรู้ตามความเป็นจริงของที่มีในโลกเพราะเราอยู่ในโลกเรามาเกิดในโลกเราจะต้องสัมผัสถ้าหากว่าเราไม่รู้ของในโลกเพราะเราไม่ศึกษาเราก็จะต้องหลงของในโลกอันนี้จะมัดจะผูกเราอยู่ไปวันหนึ่งอยู่ไปวันหนึ่งอยู่ไปวันหนึ่งอยู่ในความตื่นอยู่ในเหตุด้วยผลอยู่ในความตื่นอยู่ในเหตุด้วยผลอย่าอยู่ยังรักอยู่อย่างไม่มีเหตุไม่มีผลได้ก็อยู่ยังง่ายอะไรมาเกี่ยวข้องอะไรมาเกี่ยวข้องถ้าเรารู้สมมุติแล้วสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องจะสมมุติกันว่าเป็นอะไรอะไรสิ่งนั้นไม่เป็นอันตรายไม่เป็นข้าศึกกับใจของในโลกสมมติทั้งนั้นแล้วชัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความเป็นจริงของในโลกเหมือนกันหมดไม่ได้แตกต่างอะไรกันคือสมมติเหมือนกันของในโลกไม่ได้แตกต่างอะไรกันคือธาตุเหมือนกันของในโลกไม่ได้แตกต่างอะไรคือไม่รู้เรื่องอะไรทุกอย่างรูปเขาก็ไม่รู้เรื่องเสียงเขาก็ไม่รู้เรื่องกลิ่นเขาก็ไม่รู้เรื่องรสเขาก็ไม่รู้เรื่องรูปคือตาตามันรู้เรื่องไหมตาไม่ไผ่ไปเป็นยังไงตาคนตาสัตว์ก็เป็นอย่างนั้นทำไมจึงว่าตาไม่รู้เรื่องคนตายสัตว์ตายมีตาไหมมีแล้วตานั้นรู้เรื่องไหมเพราะตาเป็นธาตุไม่รู้หูนี่รู้เรื่องไหมเราถามตาของเราเราถามหูของเราเราถามจมูกของเราถามลิ้นของเราถามกายของเราและใจของเรานั่นจะเป็นผู้ที่ตอบถามด้วยความสงบถามแล้วไม่ต้องไปคิดถามแล้วไม่ต้องไปพิจารณาอะไรศึกษาตามหลักทฤษฎีหรือหลักตามวิชาการอย่าไปสนตั้งคำถามแล้วใจของเราจะเป็นผู้ตอบออกมาดับความคิดทั้งหลายดับสังขารทั้งหลายฟังแต่ใจของเราที่ไม่คิดไม่อ่านนั่นแหละจะตอบและจะตอบมาตามความเป็นจริงและจะจริงตลอดกาลไม่กลับกรอบไม่กลับกรอบไม่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่วันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าใจของเราไปคิดตอบในด้านเหตุผลในหลักทฤษฎีวิชาการอะไรบางทีไม่ถึงวันจำลังเลสงสัยคืนนั้นมาลังเลสงสัยเพราะอะไรก็เพราะความคิดของเราเนี่ยมันคิดมาทำไมจึงว่าสมาธิจึงมีความสำคัญในการตัดสินใจสมาธิจึงมีความสำคัญในการพิพากษาผมรู้เรื่องไหมผมดำผมรู้เรื่องไหมผมขาวผมรู้เรื่องไหมว่าผมดำว่าผมขาวว่าผมแดงย้อมดำย้อมแดงผมรู้ไหมผมถูกตัดผมถูกดัดผมถูกโกนผมรู้เรื่องไหม
เขาเอาผมไปใส่ถังขยะเอาไม้กวาดไม้ควายเอาไปกวาดหอบไปทิ้งผมรู้เรื่องไหมขนรู้เรื่องไหมเล็บรู้เรื่องไหมฟันที่เขาถอนออกลงในกระโถนป้องฟันรู้เรื่องไหมหนังที่เขาเอามีดไปตัดมีดไปผ่ามีดไปกรีดหนังมันรู้เรื่องไหมเป็นมดเป็นหมอเคยกรีดเคยผ่าหนังตรงไหนมันรู้เรื่องบ้างดูเขาผ่าอู้กรีดตั้งแต่อกไปหาท้องน้อยนั่นนะไม่เห็นหนังมันว่าอะไรดึงแยกออกไปโก้แยกออกไปแวะออกไปดึงทำไมออกมาไม่เห็นตรงไหนมันรู้เรื่องอย่านะข้าพเจ้าเป็นหนังนะอย่านะข้าพเจ้าเป็นเนื้อนะอย่านะข้าพเจ้าเป็นไตเป็นตับเป็นปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยมันขัดจับข้าพเจ้าหวงนะเอาปอดออกมาเอาตับออกมาเอามาเฉือนเอามาอะไรไม่เห็นรู้เรื่องรู้ราวอะไรเพราะมันจับหมูจับหมานี่จึงว่าธาตุทั้งหมดที่มีอยู่ในเรื่องในโลกนอกจากธาตุรู้แล้วไม่มีอะไรรู้อนิจจังไม่ต้องไปหาที่ไหนทุกขังไม่ต้องไปหาที่ไหนอนัตตาไม่ต้องไปหาที่ไหนหาธรรมไม่ต้องไปหาที่ไหนหาในของที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกสัมผัสกลิ่นจมูกนี่อะไรมาสัมผัสกลิ่นมาสัมผัสกลิ่นอันนั่นคือกลิ่นไม่รู้เรื่องลิ้นจะสัมผัสรสอะไรไม่อร่อยไม่อร่อยอร่อยมากอร่อยน้อยหวานเค็มเปรี้ยวไอ้รสนั่นหวานเค็มเปรี้ยวมันรู้ไหมจึงว่าธาตุทั้งหลายเป็นของไม่รู้รู้ไหมว่าเราไว้โลกเขาสมมติว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้รู้ไหมแต่สัตว์โลกเขาหลงว่าเป็นของเขาของเขาของเขาเขาพอใจยินดียินร้ายไอ้สิ่งนั่นนั่นธาตุนั่นนั่นมาเขารู้เรื่องไหมเขาดีใจไหมเขาเสียใจไหมธาตุไม่รู้มันจะรู้เรื่องอะไรขอนไม้ดีๆนี่แผ่นดินดีๆแผ่นดินดีๆนี่มันจะรู้เรื่องอะไรเราจะไปเป็นบ้ากับสิ่งที่ไม่รู้เรื่องนอนสบายๆซะดีกว่านอนสบายๆคือยังไงล่ะอยู่กับความสงบของใจมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งมีความสงบของใจเป็นหลักอย่าไปหมายคิดพึ่งพระพุทธเจ้าคิดพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์ที่ไหนทำใจของเราให้ปล่อยวางได้ใจของเราเป็นที่พึ่งแก่เราพิจารณาให้แจ่มแจ้งในธาตุที่มาเกี่ยวข้องพิจารณาให้มันชัดในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเรียกว่าเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเรียกว่าเรามีธรรมเป็นที่พึ่งธรรมนั่นคือใจเราไปหาที่ไหนหาธรรมไปหาที่ไหนหาธาตุธาตุรู้ธาตุไม่รู้ไปหาที่ไหนผมขนเล็บฟันหนังนี่ไปหาที่ไหนใจความรู้ไปหาที่ไหนธาตุรู้ธาตุไม่รู้ไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกอันนี้จังทุกครั้งนะตาเต็มอยู่ในธาตุรู้ธาตุไม่รู้นี่ธาตุรู้ธาตุไม่รู้ทั้งหมดล้วนแล้วเป็นอันนี้จังทั้งนั้นทุกครั้งนะตาทั้งนั้นอย่าไปยึดอย่าไปติดรู้แล้วละรู้แล้วปล่อยวางรู้แล้ววางตามสภาพนั้นไม่ใช่รู้แล้วไปยึดเอารู้แล้วดีใจก็ไม่ใช่วางดีใจอันนั้นก็เป็นทั้งขันในเมื่อพอดีใจพอใจก็ยังจะไปติดไปไม่พอใจไอ้สิ่งที่ไม่พอไอ้สิ่งที่เสียใจอีกสิ่งที่พอเสียดีใจเสียใจทั้งหลายอันนั้นก็เป็นสังขารดับสังขารพ้นจากสังขารด้วยประการทั้งปวงอยู่เป็นสุขเพราะสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เราไปยึดเกาะสังขารก็เหมือนกับจับไฟแต่ปฏิเสธว่าไม่รอดนั่นมันไม่ยอมรับความจริงถึงหาธรรมมันต้องไปหาที่ไหนพระพุทธเจ้ารู้ธรรมเห็นธรรมพระพุทธเจ้าไปศึกษาไปเรียนที่ไหนนั่งอยู่คนเดียวหลับตาด้วยไม่ใช่ลืมตานะแต่รู้ธรรมได้เห็นธรรมได้เพราะธรรมที่พระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าทรงเห็นนั้นมีอยู่
ในองค์พระพุทธเจ้านั้นนั่งอยู่ก็นั่งอยู่นอนอยู่ก็นอนอยู่ไปนั่นก็ไปด้วยรู้ธรรมรู้ธรรมที่เรามีอยู่รู้ธรรมรู้ของที่เรามีอยู่ในเมื่อรู้ของที่เรามีอยู่แล้วโลกธาตุเหมือนกันหมดไม่ได้แตกต่างอะไรกันคือธาตุอันเดียวกันของเกิดมันดับเหมือนกันรูปก็เขิงเกิดของเกิดมันดับเสียงก็เขิงของเกิดมันดับกลิ่นก็ของเกิดมันดับรูปเกิดมาไม่ดับมีไหมเสียงเกิดมาไม่ดับมีไหมนี่เสียงนกมันร้องนกยุงไปนั่นเนี่ยแล้วเวลามันไม่ร้องเสียงมีไหมนี่จึงว่าสลายเป็นอากาศธาตุอะไรอย่างนั้นทั้งนั้นสลายเป็นอากาศธาตุทั้งนั้นกลิ่นแหมหอมมากเกินหอมมากเกินแหมเหม็นมากเกินเหม็นมากเกินเดี๋ยวนี้ในจมูกเรามีอะไรกลิ่นที่มันหอมนั่นน่ะมันเหม็นได้นะที่มันเหม็นนั่นน่ะไอ้ความเหม็นมันหมดไปได้นะเรื่องของมันไม่เที่ยงอะไรสักอย่างมันอนัตตาหมดรสก็เหมือนกันรสแหมหวานนะเกินรสแหมอร่อยนะเกินประเดี๋ยวแพ็บเดียวกลืนลงไปแล้วคลายออกไปแล้วรถมีไหมทั้งที่ของนั้นยังมีอยู่อาหารที่กลืนไปก็ยังมีอยู่อาหารที่คลายออกก็ยังมีอยู่แต่รถมีไหมนี่รถเป็นของไม่เที่ยงรถเป็นของเกิดดับเป็นรถอะไรก็ช่างพิจารณาให้มันดีพิจารณาดีนั่นพิจารณาดีแล้วไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรมีแต่บ้าบอๆเราไม่ว่าใครนะว่าเราเองว่าตลอดกาลว่ามาตลอดมีแต่คำสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นสอนเราให้ตื่นสอนเราให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้คำสอนอื่นๆตรงไหนก็ช่างสอนให้ติดติดสวรรค์ติดไหมพระเจ้าติดอะไรต่ออะไรพอใจเพียงเท่านั้นข้าหลงด้วยเจ้าสอนให้รู้แล้วปล่อยวางตามสภาพความเป็นจริงนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี่เขาจะต้องเป็นไปตามสภาพของเขานี่เรียกว่าสภาวะธรรมจะปล่อยก็หรือไม่ปล่อยเขาก็เป็นของเขาจะละหรือไม่ละเขาก็เป็นของเขาใครยึดหนักใครไม่ปล่อยหากเป็นทุกข์ใครยึดแล้วเบาใครไม่ยึดคนนั้นไม่ถูกพุทโธ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 จิตเท่านั้นตื่นจิตเท่านั้นเป็นพุทโธคำพูดเป็นคำพูดเป็นสมมุติแต่คำพูดไม่ได้รู้อะไรพูดเป็นพุทโธ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 พูดแล้วก็แล้วไปหยุดพูดคำพูดว่าพุทโธก็ไม่มีคำพูดไม่ได้เป็นพุทโธจิตเท่านั้นเป็นพุทโธ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 จิตเท่านั้นเป็นพุทโธคำพูดเป็นธรรมโม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 คำพูดก็สักแต่ว่าคำพูดจิตเท่านั้นเป็นธรรมสังโฆ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 พูดจนคอแตกคำพูดก็เป็นคำพูดไม่เป็นสังโฆให้สังโฆคือจิตศาสนาของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จิตเห็นจิตนี่เรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมอะไรมันปกปิดเอาไว้สิ่งที่เกี่ยวข้องสมมติบัญญัติทั้งหมดในโลกอันนี้ล่ะปกปิดธรรมปกปิดธรรมก็คือปกปิดจิตเปิดออกไปสมมติบัญญัติทั้งหลายเมื่อเปิดออกไปแล้วไม่ต้องปรารถนาก็เห็นไม่ต้องปรารถนาก็รู้มันก็ภาชนะครอบแก้วแหวนเงินทองครอบแล้วเหม็นยั่วทาก็ดีกระมังก็ดีโองไหก็ดีครอบเวลาของถูกขูดถูกครอบเหม็นถ้าเปิดออกไปแล้วไม่ต้องไปหาก็เห็นใจของเราก็เหมือนกันเปิดออกให้หมดไม่มีอะไรตกค้าง
ว่างออกไปหมดคำว่าว่างในใจไม่มีอะไรคำว่าว่างไม่ใช่เขาข้างนอกว่างข้างนอกเขาเป็นธรรมชาติของเขาสะอาดสะอ้านข้างนอกเขาเป็นธรรมชาติของเขาโรครุงรังข้างนอกเขาเป็นธรรมชาติของเขาสะอาดสะอ้านโรครุงรังหรือสกปรกไม่โรครุงรังใจเท่านั้นเป็นมันโรครุงรังขึ้นมาแล้วพ่อคูณมาตลอดจะไปเห็นยังไงเห็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติจิตจะทำยังไงจะเห็นเป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมะเห็นก็เป็นของปลอมเห็นก็เป็นของปลอมเห็นก็เป็นของปลอมไอ้ของปลอมอันนี้แหละกิเลสมันเอามาย้อมสีป้ายสีอันนี้เป็นจิตอันนั้นเป็นจิตเท่านั้นดวงเท่านั้นดวงกี่ดวงสักเป็นพันเป็นหมื่นเป็นนู่นน่ะนั่นเป็นสิ่งที่มาย้อมมาทากิเลสมันเอามาย้อมมาแต่งแล้วว่าจิตเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นสังขารทั้งนั้นเป็นอนิจจังทั้งนั้นทุกขังอนัตตาอันเดียวกันคือเป็นของเกิดมันเกิดแล้วดับสิ่งที่เกิดไม่ดับสิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีพุทโธไม่เกิดพุทโธไม่ดับธัมโมไม่เกิดธัมสังโฆธัมโมไม่ดับสังโฆไม่เกิดสังโฆไม่ดับสรีระร่างกายของพระพุทธเจ้าเกิดตายสรีระร่างกายของพระสงฆ์เกิดตายของใครตายเกิดเป็นสังขารนั้นสังขารไม่ดับไม่มีไม่ตายไม่มีธรรมชาติที่เป็นพระพุทโธธัมโมสังโฆอันนั้นไม่ใช่ของเกิดธรรมชาติอันนี้ดับไม่เป็นถึงว่าธาตุรู้ก็ต้องเป็นธาตุรู้ธาตุไม่รู้จะเสกยังไงมันก็เป็นธาตุไม่รู้อยู่อย่างนั้นธาตุรู้จะทำลายยังไงก็เป็นธาตุรู้อย่างนั้นจึงว่าพุทโธคือจิตธัมโมสังโฆคือจิตไม่ใช่พุทโธคือคำพูดธัมโมสังโฆคือคำพูดภาวนาพุทโธล่ะอ้อไม่ใช่ทางตรงบ้าไม่เป็นวิปัสสนาเป็นสมถะเลอะหลงแต่คำพูดลงหลนหลงแต่ลมออกจากปากภาวนาอย่างนี้อย่างนี้จึงเป็นวิปัสสนาทำอย่างนั้นเป็นสมถะอ้อมโค้งวิปัสสนาตรงคำว่าพูดหรือวิปัสสนาหรือตรงคนบ้าก็ยังพูดได้วิปัสสนาคนเมาก็ยังพูดได้ที่พูดเก่งซ้ำพูดได้ลิบน้องแต่ไม่เป็นเป็นกิเลสไปหมดตื่นตัวคำว่าเช้าชามเย็นชามคือยังไงอ่ะเช้าก็บิณฑบาตเย็นก็น้ำชากาแฟเช้าก็บิณฑบาตเย็นก็น้ำชากาแฟนี่คือเช้าชามเย็นชามเช้าก็บิณฑบาตบิณฑบาตแล้วก็ไปไรอย่างนั้นอย่างนี้เย็นน้ำชากาแฟน้ำชากาแฟแล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้เรื่องต่อไปเยอะแยะเรื่องไม่เป็นเรื่องน้ำเช้าชามเย็นชามตื่นตัวอยู่เสมอ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 เหมือนไฟไหม้ผมบนศีรษะนี่รีบสลัดรีบสลัดรีบสลัดรูปเสียงกลิ่นรสเป็นของร้อนทั้งนั้นเผาใจแล้วจะพอใจยังไงยังจะพอใจเลยโอบอุ้มเอาไว้หวงหวงหวงไฟเผาหัวเท่านั้นหัวใจเข้าใจไหมล่ะภาวนาพุทโธ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 อยู่กับความอยู่กับความรู้อยู่กับธาตุรู้อยู่กับความรู้อยู่กับธาตุรู้จริงๆนี่ให้มันเห็นอยู่อย่างนั้นแล้วอันนี้เป็นสมถะเหรอพิจารณาอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นสังขารทั้งนั้นปรุงแต่งทั้งนั้นวิปัสสนายังไงก็ช่างเถอะมันไม่ปัดออกไปคำว่าสมถะวิปัสสนาเป็นสมมติทั้งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้าปฏิบัติพระพุทธเจ้าเคยพูดไหมขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสในปฏิบัตินั้นน่ะไม่ได้พูดอะไรจะไปพูดกับใครไม่มีใครจะพูดด้วยแต่เป็นสมณะขึ้นมาแต่เป็นวิปัสสนาขึ้นมาเป็นวิปัสสนาเป็นสมถะก็สมถะจริงๆเป
เป็นวิปัสสนาก็ปัดออกไปจริงๆสมถะก็ปัดกิเลสตัณหาได้เหมือนกันวิปัสสนาก็ปัดกิเลสตัณหาได้ทำทั้งหลายกำจัดกิเลสตัณหาทั้งนั้นไม่ใช่คำพูดทำลายกิเลสตัณหาทำของจริงเท่านั้นทำลายกิเลสตัณหาได้รู้จริงเห็นจริงขึ้นมาล่ะไม่ต้องพูดวิปัสสนาไม่ต้องพูดว่าเป็นอะไรความไม่รู้ไม่เห็นมันหายไปทันทีพากันตื่นการที่จะศึกษาตื่นในการที่จะเรียนรู้เพราะว่าหลงมันก็หลงสิ่งที่มาเกี่ยวข้องรูปมาเกี่ยวข้องเสียงมาเกี่ยวข้องสิ่งที่สัมผัสแต่ละวันเนี่ยนะหลงอันนี้เราก็เอาสิ่งเหล่านี้ล่ะเอามาศึกษามาพิจารณาเอามาศึกษาเอามาวิจัยวิจารณะมันรู้ขึ้นไปแล้วรู้ขึ้นมาแล้วจะพูดว่าไม่รู้จะพูดว่าไม่รู้อันนี้มันเป็นคำพูดแต่จิตนั้นมันรู้อยู่กับความรู้อยู่กับจิตอยู่กับธรรมอยู่กับพุทโธอยู่กับธรรมโมอยู่กับสังโฆก็อยู่กับจิตพุทธเจ้าทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมีธรรมเป็นที่พึ่งหาธรรมที่ไหนเป็นที่พึ่งธรรมตรงไหนไม่มีมีแต่ของว่างไปหมดมีแต่จิตอันเดียวนี้สัมมิธรรมานัตตาธรรมทั้งหลายว่างหมดจิตว่างไหมจริงว่าจิตนี่แหละธรรมมีธรรมเป็นที่พึ่งใครมีธรรมเป็นที่พึ่งอยู่เป็นสุขใครมีธรรมเป็นที่พึ่งพระธรรมคุ้มครองกิเลสตัณหาเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะใจไม่ออกไปเกี่ยวข้องจะไปออกไปเกี่ยวข้องยังไงพ้นจากหมู่จากคู่แล้วยังจะกระโดดเข้าไปนอนแช่ในกองหมู่กองคู่มันเป็นไปไม่ได้จิตที่มีธรรมเป็นที่พึ่งจะกระโดดออกไปหาเรื่องกิเลสตัณหาออกไปโลกสงสารไปเป็นไปไม่ได้คนนี่พ้นออกมาจากมูดจากพูดร่างสะอาดสะอ้านแล้วแล้วก็ยังกระโดดเข้าไปพระพุทธเจ้าท่านว่าเอาเท้าไปแตะก็ยังสกปรกนะ